ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาแนลแนนซีนาวนะคะวิดีโอนี้พิเศษมากเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่ในโปรเจกต์นักวาดสอนน้องค่ะโปรเจกต์นี้นะมีศิลปินหลากหลายท่านเลยค่ะมาร่วมโครงการกันนะคะเพื่อที่จะวาดตัวละครวรรณคดีต่างๆนะคะให้น้องๆมาฝึกวาดไปด้วยกันนะคะสำหรับคุณแนนนะคะได้เรื่องของมณีเมฆขลาค่ะเรื่องของมณีเมฆขลาย่อๆเนาะก็มีเรื่องอยู่ว่าเซิร์ชแป๊บเมฆขลานะคะหรือมณีเมฆขลาเป็นธิดาเป็นเทพธิดาประจำทะเลและนางเป็นผู้ถือดวงแก้วล่อให้รามสูรคว้างขวานจนทำให้เกิดฟ้าร้องแต่นางก็โยนแก้วล่อไปล่อมาทำให้เกิดฟ้าแลบแสบตานั่นเองนะคะนี่คือแบบว่าเฮ้ยเป็นเรื่องแบบย่อๆนะคะเพื่อนๆสามารถหาอ่านได้ใน Google นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะชวนทุกคนนะคะมาวาดตัวละครวรรณคดีไทยนะคะแบบง่ายๆแล้วก็มีความประยุกต์นะคะมีการแบบใส่ลายไทยที่ดูเป็นการวาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะคลิปแรกนะคะคุณแนนขอเป็นรูปของมณีเมฆขลาเลยค่ะง่ายๆเลยนะคะจะเป็นผู้หญิงผมยาวแล้วก็ถือดวงแก้วเนาะก่อนที่เราจะไปวาดกันนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนว่าเราใช้อะไรบ้างค่ะอันดับแรกค่ะกระดาษร้อยปอนด์ค่ะสีน้ำค่ะคู่กันค่ะดินสอยางลบค่ะนิตโต้ติดขอบเทปกาวบลาบลาบลาเขาเรียกเลยนะเทปกาวติดขอบกระดาษค่ะน้ำล้างคู่กันค่ะโอเคค่ะเราไปเริ่มวาดกันเลยค่ะทุกคนยี่อันดับแรกนะคะแนนจะเริ่มจากการร่างภาพก่อนนะคะแนนจะร่างวงกลมแบบนี้ค่ะให้ได้เป็นหัวของตัวการ์ตูนนะคะจากนั้นลำตัวค่ะมีแขนมีขาน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่าแนนจะวาดให้มีลักษณะแบบกลมๆค่ะแล้วก็จะเป็นดวงตานะคะมีการตัดทอนของรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะเพื่อให้การ์ตูนเป็นการ์ตูนประยุกต์นะคะที่ดูน่ารักน่ารักเนาะมีเครื่องประดับด้วยค่ะจากนั้นนะคะแนนจะให้ตัวการ์ตูนของเราค่ะมีความผมยาวแล้วก็ตรงลงไปเนาะเวลาร่างผมให้ร่างเกินจากเส้นร่างที่เราร่างไว้ตอนแรกนะคะผมจะได้ดูพองๆน่ารักน่ารักค่ะจากนั้นนะคะแขนจะต้องมีนิ้ว2นิ้วน่ารักมากเลยใส่สบายค่ะแล้วก็ผ้าถุงนะคะให้มีลักษณะเหมือนการเดินอยู่ค่ะแล้วก็มืออีกข้างนึงนะคะถือลูกแก้วอยู่นะเป็นมณีเมฆขลานั่นเองค่ะใส่เครื่องประดับค่ะกำไรข้อมือกำไรข้อเท้านะคะแล้วก็อย่าลืมว่าสบายด้านหลังด้วยค่ะมาถึงขั้นตอนการลงสีค่ะเริ่มจากสีเนื้อนะคะเราจะนำมาระบายให้ทั่วใบหน้าเลยค่ะระบายให้เปียกๆเข้าไว้ค่ะแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสีน้ำค่อนข้างง่ายนะคะเกลี่ยง่ายค่ะจากนั้นค่ะเราจะใช้สีแดงชมพูค่ะนำมาระบายที่แก้มแล้วก็บริเวณจมูกนะคะให้ดูน่ารักน่ารักค่ะใช้สีเนื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะระบายไปที่แขนและขาค่ะเราจะผสมสีเนื้อให้เข้มขึ้นค่ะโดยการใช้สีเหลืองและสีชมพูนะคะมาผสมกันระบายให้เป็นเงาของใบหน้าค่ะระบายไปที่หน้าผากสันจมูกนะคะแล้วก็ใต้คางแบบนี้ค่ะต่อไปค่ะเราจะผสมระหว่างสีน้ำตาลและสีดำนะคะเข้าด้วยกันนำมาระบายผมค่ะเป็นสาวไทยนะคะเป็นวรรณคดีที่ดูน่ารักเวลาที่เราระบายผมเราสามารถใส่ความพิเศษโดยการผสมสีน้ำตาลเข้าไปด้วยค่ะน้ำสีเดิมมาระบายดวงตาด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเรามาระบายสบายกันดีกว่าให้เป็นสีแบบนุ่มๆละมุนละมุนนะคะเป็นสีหวานๆเนี่ยจะใช้เป็นสีม่วงพาสเทลค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถใช้เป็นสีชมพูก็ได้นะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเนี่ยจะใช้สีเหลืองๆส้มๆมาระบายที่ผ้าถุงค่ะแล้วก็นำมาระบายที่เครื่องประดับด้วยนะคะดูเป็นวรรณคดีไทยๆน่ารักมากเลยใช้สีเหลืองผสมกับสีแดงเล็กน้อยค่ะนำมาระบายเข็มขัดแล้วก็สร้อยค่ะต่อไปเรามาระบายสีของดวงแก้วกันค่ะแนนจะใช้เป็นสีฟ้าๆนะคะระบายรอบๆแบบนี้เลยเว้นตรงกลางไว้นิดนึงค่ะจากนั้นค่ะเราจะร่างสี่เหลี่ยมลงไปแบบนี้เป็นตารางนะคะใช้สีแดงค่ะนี่ลากตามเส้นดินสอเมื่อสักครู่เลยนะคะแบบนี้เราก็จะได้เป็นลายผ้าถุงค่ะแนนก็จะระบายตรงกลางช่องไปนิดนึงด้วยนะคะให้เป็นลายผ้าถุงประยุกต์นะก็จะดูน่ารักขึ้นนะคะแล้วก็ระบายง่ายด้วยค่ะเพื่อนๆขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะใช้สีเดียวกับที่ระบายผมแล้วก็ดวงตาเลยนะคะเราจะตัดเส้นกันค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครที่ถนัดการใช้ปากกาสามารถใช้ได้เลยนะคะหรือจะลองตัดเส้นด้วยผู้การแบบแนนก็ได้ค่ะ
นี่ตัดเส้นไปทุกส่วนแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะแนนจะใช้เป็นสีเหลืองส้มนะคะนำมาระบายวิ้งๆแบบนี้เลยค่ะก็จะทำให้มณีเมฆขาวหลาของเราดูน่ารักยิ่งขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะอย่าลืมส่งภาพมาให้ดูได้นะคะในเพจนักวาดสอนน้องเลยนะคะนอกจากแนนเองนะคะยังมีศิลปินอีกหลายๆท่านเลยเพื่อนๆสามารถไปฝึกตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านนะคะครั้งหน้าเราเจอกันใหม่ค่ะสำหรับการสอนวาดดามาสูนนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเราจะลาด้วยมณีเมฆขลาตัวจิ๋วนะคะดูเราจะไม่ไปจนกว่าทุกคนจะกด Subscribe ให้เรานะคะเฮ้ไปเถอะเนาะไม่ไปค่ะ